ป็นคนแนะนำใบหม่อนแต่ไม่ใส่ซองเอาบัญชีมาคุณไม่มาผมไม่ซีเรียสนะแต่ต้องโอนงานพี่ค่าใช้จ่ายนี่โอนไปแล้วเนี่ยอันนี้ถามได้แล้วเอาเริ่มเลยวันที่คบกันตัดสินใจที่ใบหม่อนแบบรับเป็นแฟนอ่ะเขาตั้งกฎเหล็กอะไรในชีวิตไหมว่าแจ็คถ้าเธอคบกับฉันเธอต้องห้ามทำสิ่งนี้มันมีช่วงนึงที่หลังจากคบกันได้เดือน2เดือนแล้วมีใบหม่อนโพสต์ลงไอจีว่าหนูกับพี่แจ็คเลิกกันแล้วแล้วอยู่ดีพรุ่งนี้เช้ามาดีกันเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันผมมาบอกเลิกเขาเลยมันชอบถามผมอ่ะจะไปไหนแล้วไม่ไปบอกไม่คิดจะบอกหรือไงตอนนั้นเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแล้วเว้ยทำไมไม่เชื่อใจอ่ะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดเราก็เลยรู้สึกว่ามึงไม่ต้องเสือกก็เลิกกันแล้วกันมันก็บอกแน่ใจนะนั้นหนูไปคุณมีไหมแบบก่อนวันแต่งงานแบบตื่นเต้นในการที่จะมีงานแต่งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยตื่นเต้นมากตั้งแต่งานมั่นแล้วผมตื่นเต้นแม้กระทั่งแบบว่าที่ผมให้นิกกี้กับคุณเบียร์ใบหยกอ่ะบินจากกรุงเทพไปอ่ะจ่ายค่าตั๋วเองด้วยนะพี่เบียร์บอกเฮ้ยแจ็คมาพร้อมแล้วจะเอาแหวนให้คัดน้ำหอมอยู่ไหนผมต้องถ่ายอินน้ำหอมก่อนน้ำหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันได้เงินเยอะผู้ใดกำลังเบิ่งคลิปนี้อยู่ครับเบิ่นอยากขอกำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนำเด้อครับเด้อเวลาเบิ่นมีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ฝ่ามาเบิ่งก่อนผู้อื่นครับอย่าได้กับฝ่ากดในเด้อกดซอยในเด้อครับเด้อกดมองนี่ครับซอยในซอยคนแน่สวัสดีพี่แจ็คแฟนฉันครับเอาผมหวัดดีคุณน่ะไม่ใช่รายการมึงวูดดี้เหี้ยแบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นวูดดี้เวิลด์ปกติจะคุยเนี่ยก็ต้องเป็นวูดดี้เวิลด์เท่านั้นเพราะวูดดี้เวิลด์ไม่ได้เจอกูกี่ปีกี่ปีฝ้ายกี่ปีฝ้ายยังอยู่คนเดียวในวูดดี้เวิลด์ถูกไหม ออกกับแจ็คด้วยแจ็คทำซาวกูรู้หมดอ่ะพี่พาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพี่พาเนี่ยเป็นเสิร์ฟน้ำนะให้พี่วูดดี้พี่ไพเบอร์นวดฟิตเต้นพี่ไพแล้วก็พี่เอ๋ยเป็นน้องพี่วูดดี้โอ้ยมึงรู้เยอะขนาดนั้นเลยพี่กูรู้หมดแหละก่อนแต่งงานเคยเอาในรถมั้ยไม่ได้สิไม่เคยสิไม่เคยเหรอไม่นางไงไม่นางอ๋อซื้อรถแถมแม่นางด้วยรู้เรื่องคุณนะเอาไง บวกไว้ ไม่ต้องไม่บอกอย่านะอีโด่งเล่านะรู้หมดแหละก็เป็นไงบ้างชีวิตแต่งงานเรื่องกูมึงไม่ได้ไปอ่ะซองก็ไม่ให้เฮียไม่ต้องถามหรอก มึงเป็นคนหาให้อ่ะถูกปะล่ะถ้ามึงโอนเนี่ยกูคุยกับมึงเลยบัญชีส่งมายังอ่ะกูส่งเลยเพราะมันเป็นคนหาให้นะชวนนะเอาโทรศัพท์ผมมาเป็นคนแนะนำใบหม่อนแต่ไม่ใส่ซองเอาบัญชีมาคิวอาร์โค้ดไประดับน้องผมแต่งงานผมไม่เสียหน้าอยู่แล้วคุณแต่งงานอะไรแต่งกลางวันแล้วก็แต่งชลบุรีวันวาเลนไทน์คุณไม่มาผมไม่ซีเรียสนะแต่ต้องโอนงานพี่ค่าใช้จ่ายโอเคโอเคเดี๋ยวคนเห็นเท่าไหร่กิ้งกูก็พูดตามสไตล์กูอะไหนอะไม่กิ้งด้วยกิ้งดิยังเลยมันไปแล้วหันโอนค่าเหล้าคืนก็ได้เพราะค่าเหล้าค่าเหล้าแค่ 3,000 บ่นเหี้ย3เดือนโอ้ยโอ้พิธีกรพูดเหี้ยแล้วนี่โอนไปแล้วเนี่ยโอเคกำไร 2,000 จบจับมืออันนี้ถามได้แล้วเริ่มเลยถ่ายเลยเป็นไงบ้างชีวิตเป็นพ่อคนแล้วก็ดีนะตั้งใจมั้ยหรือว่าแบบตั้งใจตั้งใจจะมีตั้งใจมีชอบไงได้ลูกชายได้ชื่อยังพี่ได้ลูกชายยังๆเฮ้ยต้องตั้งใน1ในแก๊งของโดเรมอนเพราะคุณชอบใจแอนลูกต้องชื่อทางญี่ปุ่นเราตั้งชื่อญี่ปุ่นช่วยกันดีกว่าชื่ออะไรดีอ่ะชื่อน้องเนี่ยอะไรให้ผมดีๆกับคุณนะคุณเล่นผมก่อนนะไอ้เบิ้ลมันเก่งเรื่องแต่งเพลงนี่ใช่ไหมสมมติไม่ได้ไปงานแต่งเพลงให้ผมได้ไหมคู่ผมย้อนหลังได้ไหมล่ะสักนิดนึงย้อนหลังแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้ตันโอ้ตายแล้วจมูกก็ตันเสียงก็ตันแต่คอนเสิร์ตเยอะนี่ทุกวันอันนี้ก็ฝุ่นนะพี่ไม่ใช่มึงรับงานเยอะจังวะมึงมีคอนเสิร์ตครั้งนึงกี่ไอ้วันนึงกี่งานวะเดือนนึงน่าจะ27ไอ้เหี้ยมึงไม่เหนื่อยเหรอวะมันเหนื่อยแหละแต่มันเหนื่อยกับคนรอบข้างมากกว่าเหรอไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยงานเยอะมึงไม่พักมั้งวะมึงไม่เหมือนกูไม่ค่อยมีงานเลยวะวงกูอะโอ้เงินมึงหนาเลยดิฮะงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตแน่นเลยฮะรอสปอนเซอร์ด้วยคำถามรอสปอนเซอร์จริงๆอะเป็นวันฟิตติ้งเสร็จปั๊บคือผมจะไม่ได้สนิทกับใบหม่อนเลยนะแต่มาสนิทกันในช่วงที่ถ่ายละครด้วยกันแล้วคราวนี้ปั๊บใบหม่อนก็จะรู้จักกับพี่โหน่งผู้จัดการมันเป็นวันปิดกองด้วยหลังจากนั้นก็ไปดื่มกันในร้านเหล้าแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับก็ไปเจอพี่แจ็คพอดีก็เลยบอกพี่แจ็คว่าเฮ้ยพี่พอดีครับแล้วมานั่งโต๊ะด้วยกันดีกว่าแล้วก็บอกว่ามีน้องมาด้วยนะนั่งนั่งไปเลยตอนแรกใบหม่อนมันเหมือนจะกลัวก็ว่าต้องนั่งอยู่ตรงนี้เหรอนั่งเลยพี่แจ็คเขานิสัยดีไม่เป็นไรหรอกแต่พวกพี่ไปกินเหล้าอะไรก็ฝากฝั่งหนุ่มฝั่งน้องฝั่งหนุ่มสักแป๊บนึงเขาก็ได้ไลน์กันก็แค่นั้นอ่ะสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาคุยกันถูกคอกันด้วยพี่แจ็คจริงๆลุกอาจจะดูแบบนี้แต่เขามีชีวิตส่วนตัวคือการทำบุญผมเชื่อว่าใบหม่อนน่าจะชอบมุมทำบุญชอบมุมที่เขาเป็นผู้ใหญ่การดูแลซัพพอร์ตใบหม่อนเพราะใบหม่อนเป็นคนอารมณ์นึงเราเป็นเพื่อนกันนะในกลุ่มจะมีใบหม่อนไอยาตังเมหม่อนจะเป็นคนที่ขี้เหงามาก
เวลาที่เขาเครียดหรือน้อยใจอะไรแต่พอมีผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตมันอาจจะพอดีกับเขาด้วยที่เขาแบบเป็นคนแบบขาวมาตลอดพอมีอะไรสกปรกเฮียมึงไม่ถ่ายคนเดียวเลยอะแยกถ่ายอะไม่คุยกูแล้วขาวมาตลอดนะพอมาเจอคนนี้เขาอาจจะแบบพอดีพิธีกรที่อะไรพูดคนเดียวเลยมึงไม่โทรคุยกันวะอาชีพหลังแต่งงานเป็นไงบ้างครับก็สู้เลยต้องสู้สู้หาเงินมีโอกาสไหมที่แบบคลอดลูกเสร็จปั๊บให้ภรรยามากลับมาทำงานแสดงบันเทิงเหมือนเดิมเพราะตั้งแต่มีผัวไปน้องก็เงียบกิ๊บเขารักผัวเขาผมก็หยุดตีหม้อหยุดเที่ยวผู้หญิงอ่ะเพราะว่ามันเบื่อแล้วรักใบหม่อนคนเดียวทั้งชีวิตมีแต่ใบหม่อนก่อนที่จะมีใบหม่อนเนี่ยวันสองวันเนี่ยเคยไปตีหม้อก่อนจะแต่งงานเคยมีไหมไม่ดีแล้วเอาไอ้คือประเด็นคือมันหยุดละมันหยุดมันเบื่อไม่เอาก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานเนี่ยมีไหมแบบช่วงก่อนแต่งงานแบบ 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยมีก็มีบ้างมีแบบว่ามีแบบว่าป้าดูเหรอป้าบินกลับไอ้สัตว์ไม่มีใครจ้างมีแบบว่าเหมือนประมาณมีความจริงไหมเนี่ยพูดความจริงไหมเรื่องเบี้ยวหรือว่าเรื่องตีหม้อไม่หยุดเลยถ้ามีไปบ่อนนะไม่เที่ยวเลยเพราะว่าผมเป็นแค่คนที่พาไปพบเจอแต่ช่วงที่คบกันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมเห็นอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ถึงแบบได้ตกลงปลงใจแต่งงานแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวกับเขาคือถ้าเอาความจริงเลยเอาความจริงเนี่ยความจริงไม่เคยมีแฟนเป็นดาราไม่เคยมีแฟนเป็นดาราใช่ไม่เคยแฟนเก่าๆที่ผ่านมาของพี่เป็นไม่เคยเลยนอกวงการหมดแต่ก็คือว่าถ้าเอาจริงเลยอ่ะถ้าพูดถึงใบหม่อนอ่ะชอบในความที่น้องน่ารักเซ็กซี่เนาะแล้วก็ไม่เคยมีแฟนเป็นดาราแค่นั้นแหละวันที่คบกันตัดสินใจที่ใบหม่อนแบบรับเป็นแฟนอ่ะเขาตั้งกฎเหล็กอะไรในชีวิตไหมว่าแจ็คถ้าเธอคบกับฉันเธอต้องห้ามทำสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งนี้แบบนี้ใบหม่อนเป็นคนมีกฎจะขอแค่ข้อเดียวอ่ะเรื่องอะไรอย่าลงอ่างเขาไม่ชอบให้ลงอ่างอืมคือเราเล่าให้เขาฟังหรอว่าเราเคยลงใช่เล่าหมดเลยเล่าหมดเลยว่าเปิดใจทุกอย่างว่าชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ตอนนั้นน่ะเราก็ไม่กล้าลงจริงนะเราไม่ลงอ่างเลยเราเรียกเป็นไซด์ไลน์มาแทนเพราะเขาเราสัญญาเขาไงว่าเราไม่ลงอ่างไม่ลงน้ำไอ้เหี้ยก็กูสัญญากูไม่ลงอ่างอ่ะแต่ว่าเอามาอยู่บนเตียงเลยกูไซด์ไลน์สิกูก็โทรตามสิมันคนละแบบนี่ไม่ได้อาบน้ำอ๋อมึงไม่ได้พูดว่าห้ามไซด์ไลน์เปลี่ยนคำว่าไม่ได้อาบน้ำลงแต่ไม่ลงอ่างแล้วก็สัญญานะฉันสัญญาครับที่รักสาบานเลยผมจะไม่ลงอ่างแล้วสามารถมีเซ็กซ์ได้เหมือนเดิมก็แล้วแต่บางคนเป็นไซด์ไลน์แล้วใส่ลายแทนมึงก็เคยต่างจังหวัดอ่ะใช่ไหมล่ะเขาอ่ะพี่ผ่านไหมใช่ไหมผมไม่เคยมีประวัติเรื่องพวกนี้เหรอจริงๆมึงบอกไม่ต้องปกโอ้ไม่มีคุณรู้เยอะคุณรู้เยอะแต่คุณรู้ไม่จริงเหรออะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าใบหม่อนนี่แหละคือคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยเขาสอนผมในเรื่องของแบบความเป็นไอ้ผู้ใหญ่แล้วก็ประหยัดเงินแล้วก็ไม่ทำให้ผมแบบเกเรอะไรเงี้ยเข้ามาไหมวันนี้ไม่มามาไม่ได้มึงโอนคนเดียวอะมึงโอน2คนเข้ามาด้วยมันมีช่วงนึงที่หลังจากคบกันได้เดือน2เดือนแล้วมีใบหม่อนโพสต์ลง IG ว่าหนูกับพี่แจ็คเลิกกันแล้วแล้วอยู่ดีพรุ่งนี้เช้ามาดีกันเกิดอะไรขึ้นเหมือนผมอะทะเลาะกันผมมาบอกเลิกเขาเลยจริงเหรอผมไม่ไหวชอบถามผมแบบประมาณว่าทำไมจะไปไหนถ้าไม่บอกไม่คิดจะบอกหรือไงตอนนั้นเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแล้วเว้ยเราเป็นคนดีแล้วแล้วเรามองว่าแบบทำไมไม่เชื่อใจอะผมก็เลยบอกมันว่ากูขอไม่เข้าบ้านแล้วขอไม่อยู่แล้วก็เลิกกันแล้วกันมันก็บอกแน่ใจนะนั้นหนูไปเขาก็ลงสตอรี่เลยอันนั้นน่ะมันทำให้ผมแบบตกใจมากเลยนะตอนเขาลงสตอรี่ว่าเราสองคนแยกทางกันแล้วนะผมมาตกใจมากแล้วผมก็ร้องไห้ผมก็โทรบอกว่าเธอลบหน่อยฉันขอโทษคือแบบกลัวเขาไปจริงๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลิกกันไม่ได้เลิกกันเพราะว่าไอ้ตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนไงแต่เพจอ่ะหรือข่าวเอาไปลงประมาณช่วงบ่ายคือเราดีกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่นักข่าวพี่เขาก็เพิ่งมาแคปตอนบ่ายๆแล้วก็ไปมอนก็โพสต์แบบเราปรับความเข้าใจแล้วก็เลยเป็นข่าวว่าเลิกกันไวดีกันไวเลิกกันไม่กี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงเราดีกันตั้งนานแล้วก็แสดงว่าหลังจากที่กลับมาจากเหตุการณ์ที่บอกว่าจะไม่เข้าบ้านนั่นคือคืนนั้นกลับมาเจอกันใช่แล้วก็คุยได้บอกเขาไหมว่าเฮ้ยเธอบางทีต้องมั่นใจในตัวฉันบ้างถ้าฉันบอกว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วครับพี่ถึงสามารถจนถึงวันแต่งงานได้ได้คุยอะไรกับใบหมอนไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงเชื่อใจเราก็วันนั้นน่ะคุยกันยาวเลยคุยกันแบบเหมือนประมาณแบบว่าอารมณ์อ่ะมันไม่ช่วยอะไรนะมันทำให้แบบมีปัญหากันทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วการโพสโซเชียลอ่ะมันเป็นการทำให้คนน่ะมาด่าเราทั้งคู่นะการเล่นโซเชียลมันต้องมีสติมากกว่านี้หน่อยอย่าอารมณ์ร้อนเราก็ด่าตัวเราด้วยนะที่เราแบบไม่มีมันสมองอ่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยผมผิดเต็มๆเลยผู้หญิงอ่ะเขาเป็นห่วงเราที่เขาถามว่ามึงไปไหนน่ะเขาเป็นห่วงมึงยังถามตัวเขาเลยว่าวันนี้ไปไหนแต่เราอ่ะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดเราก็เลยอินกับการอยู่คนเดียวอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามึงไม่ต้องเสือกแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าการเป็นครอบครัวหรือมีคู่ครองเนี่ยมันควรที่จะแบบ
รับความเข้าใจกันว่าแบบต้องงี้ๆอะไรเงี้ยผมก็เลยปรับนิสัยตัวเองใหม่หมดผมเปลี่ยนตัวเองเลยคุณมองเห็นยังไงกับคำว่าท้องแล้วค่อยแต่งงานผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีในปัจจุบันถ้าคุณทำถูกทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าไม่ท้องก็ไม่แต่งอย่างนี้เหรอไม่เกี่ยวทำไมคุณมองงั้นก็ท้องก็ท้องมาแล้วเพราะอะไรทำไมคุณถึงมองงั้นก็ท้องแล้วไงเราคิดอะไรได้ก็มองเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะเด็กเกิดมาจะได้ไม่มีปมในการพูดคุยเรื่องอื่นคุณไม่คิดเหรอว่ามันไวไปไหมไม่คิดเหรอผมมองเป็นเรื่องน่ายินดีของทั้งสองฝ่ายถ้าทั้งสองฝ่ายโอเคที่จะมีบางทีการมีลูกจนโตแล้วค่อยแต่งยังดีเลยจับมือลูกในงานแต่งแล้วไม่คิดเหรอว่าเวลามันสั้นไปมันก็มันก็อยู่ที่การคุย2คนก่อนที่จะมีจะผิดพลาดหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องน่ายินดีเพราะเด็กเกิดมาเขาจะได้บริสุทธิ์ในการที่จะรับฟังผู้ใหญ่พูดไม่จำเป็นต้องมีอดีตที่ไม่ดีเรื่องพ่อแม่ท้องก่อนแต่งบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปคิดเยอะว่าเพราะอะไรถึงท้องก่อนแต่งผมมองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีคำตอบเดียวเลยสำหรับผมนะถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยคิดยังไงทำไมอยู่ดีใบหม่อนพึ่งคบกับแจ็คอยู่ดีเฮ้ยถ้าใบหม่อนไม่ท้องจะไม่แต่งเลยเหรอคำถามมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะจะท้องไม่ท้องถึงวันนี้ท้องเขาดูอะไรกันเฮ้ยผมมีลูกแล้วนะผมไม่แต่งก็ได้เพราะชีวิตคู่เหมือนกับการบวชเหมือนกันบางทีข้าวหม้อแกงหม้อกับจัดงานใหญ่เป็นกฐินเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมันอยู่ที่จิตใจของเราว่าเราตั้งใจทำตรงนั้นเพราะอะไรถ้าเราตั้งใจว่าเฮ้ยปล่อยแม่งมีลูกแล้วเว้ยอุ้มลูกลงโซเชียลอีก9เดือนยังได้เลยจะแต่งไม่แต่งก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีทุกอย่างที่เกิดมามาลูกเป็นเรื่องน่ายินดีหมดวันที่พี่ขอใบหม่อนแต่งงานใบหม่อนรู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่กำลังจะเตรียมตัวที่จะขอเขามาเป็นคู่ชีวิตและเคยคิดไหมว่าถ้าวันนั้นใบหม่อนเขาไม่ตอบรับเราจะรู้สึกยังไงอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนนะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยตอนนั้นเราท้องเนี่ยเรามองว่าเราแผนชีวิตเราแล้วเราทำที่พักที่เชียงดาวครับเพื่อให้ตรงเนี้ยเป็นที่พักผ่อนกับคนที่เขาจะมาพักและเป็นรายได้ที่มาเลี้ยงครอบครัวเราเพราะเราอ่ะตื่นเต้นกับปีนี้สุดในชีวิตของแจ็คแฟนฉันอ่ะมันตื่นเต้นเพราะว่าผมอ่ะปกติอ่ะหากินกับวงการบันเทิงมาตลอดผมไม่เคยทำโปรเจกต์หรืออะไรเลยในชีวิตที่แบบมันเป็นเงินที่อินคัมเข้ามาในตัวเราอ่ะมันเลยมีความท้าทายก็เลยทำที่พักเชียงดาวแล้วก็บอกกับใบหมอนว่าตรงเนี้ยจะทำให้เป็นค่าเรียนลูกนะเราก็วางอนาคตไว้ไม่ได้มีเรื่องแต่งงานเลยเรามองแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เลี้ยงใบหมอนกับลูกได้เราคิดแค่นี้เราก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะเราไม่ทำให้ผู้หญิงเขาแบบเครียดหรือแบบมีปัญหาแน่นอนซึ่งใบหมอนก็น่ารักมากไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะทำงานด้วยพอคลอดลูกหนูก็ทำงานแล้วหนูจะกลับไปรับงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยเรื่องแต่งงานเนี่ยกับมั่นเนี่ยมันเกิดจากใบหม่อนเนี่ยเขาเห็นว่าคุณตาเนี่ยสุขภาพไม่ดีเป็นมะเร็งนะขออนุญาตพูดแล้วกันนะครับครับครับแล้วก็ทีเนี้ยเขาเนี่ยก็อยากจะทำอะไรให้คุณตาเนี่ยสบายใจโดยที่แบบเราทั้งคู่เนี่ยก็มาคุยกันแล้วเราก็ตกลงว่าจะมีงานมั่นแล้วก็งานแต่งที่ชลบุรีจริงๆที่ไปที่นู่นเนี่ยเพราะว่าร้านเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเป็นร้านของน้าเขาแล้วคุณตาก็ไปอยู่ที่นั่นครอบครัวคุณใบหม่อนเขาเป็นคนชุมพรคนใต้แล้วก็ทีเนี้ยน้าเขาไปอยู่ณตู่อ่ะทำร้านอาหารแล้วก็ขอร้านณตู่ฟรีเพราะเราไม่ไหวไงมันหมุนไม่ทันตอนนั้นนะเงินเราอ่ะก็ร้านอาหารฟรีแล้วใช่ไหมออร์แกไนซ์ก็ให้พี่เดียว GDS อ่ะทำเป็นออร์แกไนซ์ให้ก็ราคาไม่แพงแล้วสิงโตของบอลเชิญยิ้มก็ขอฟรีแล้วสุดท้ายกำไรเฮียงานแต่งผมได้กำไรผมเฮียหน้าแต่งอีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคุยกันเฮียงงเลยพอแกะซองมาไอ้สัตว์เฮียว้าวเลยกำไรบานเลยบางคนเนี่ยเคยมีประวัติแม้กระทั่งแบบก่อนแต่งงานทะเลาะกันจนหนักจนแบบยกเลิกงานแต่งข่าวเยอะแยะมากในเพจคุณมีไหมแบบก่อนวันแต่งงานแบบมีแบบคุยปากเสียงกันหรือว่าแบบตื่นเต้นในการที่จะมีงานแต่งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยตื่นเต้นมากตั้งแต่งานมั่นแล้วผมตื่นเต้นแม้กระทั่งแบบว่าที่ผมให้นิกกี้กับคุณเบียร์ใบหยกอ่ะบินจากกรุงเทพไปอ่ะจ่ายค่าตั๋วเองด้วยนะคุณจ่ายให้เขาเขาจ่ายเองบินไปเพื่อไปขอมั่นอ่ะแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะผมตื่นเต้นแม้กระทั่งแบบคืนในบทอ่ะผมจะเตรียมมันเป็นวันเกิดของคุณใบหม่อน29ตุลาคมแล้วผมเนี่ยก็จะขอใบหม่อนเนี่ยมั่นแล้วก็แบบใบหม่อนไม่รู้ว่านิกกี้กับพี่เบียร์มาผมตื่นเต้นแบบสั่นอ่ะสั่นแม้กระทั่งแบบจะเอาแหวนให้อ่ะพี่เบียร์ก็บอกเฮ้ยแจ็คมาพร้อมแล้วนิกกี้ก็มาปุ๊บจะเอาแหวนให้บอกคัดพอถ่าย YouTube เลยคัดก่อนน้ำหอมอยู่ไหนผมต้องถ่ายอินน้ำหอมก่อนผมสั่นเพราะน้ำหอมเป็นหลักมากกว่าแหวนเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันได้เงินนะผมมองว่าอะไรทุกอย่างอ่ะมันต้องมีถ่ายอินในชีวิตผมอ่ะตัดเทปมินตาลง EP 2ได้มั้ยเอาช่วงที่ตัดทิ้งอ่ะเอามาลงใหม่เอาเป็นแบบเนื้อ2ของมินตาแทนดีกว่าไอ้เหี้ยมึงไม่เคยอ่ะสมมุติว่าเวลาวูดดี้คุยอยู่อ่ะคุยกับมึงเงี้ยหรือรายการอ่ะมึงเห็นพิธีกรป่ะคุยนู่นคุยนี่อ่ะ
เริ่มแล้วประโยคเด็ดแล้วสุขภาพเป็นไงไม่ถามไม่อยากถามอะเรื่องของกูสุขภาพเป็นไงเรื่องของกูถ้าก็โอนให้อ่ะถ้าก็โอนจะแดกเล่าอะไรเรื่องของกูวันแต่งงานคุณประทับใจช่วงไหนมากที่สุดในบรรดาที่พวกพี่ดาราไปเยอะๆแบบเอาแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะไอตอนเห็นกล่องซองไอ้เหี้ยช็อกเลยอ่ะคือมันเกินเป้าหมายเอางี้ดีกว่าไอ้เหี้ยสั่นเลยง่ายๆเลยจัดงานแต่งไปเท่าไหร่แล้วกำไรที่ได้มาเท่าไหร่จัดการแต่งอะหมดไป 2-3 แสนอะพอมันเป็นโซนของร้านร้านกับใบร้านก็ฟรีคุยกันได้ข้าวก็ฟรีกับข้าวอะยังข้าวยังฟรีเหรอแหวนยังฟรีอาจารย์อุ๋ยจ่ายให้อาจารย์อุ๋ยมาดูอะตันนะตอนหนึ่งกล่องอะบุญแจ๊คครับตัดกล่องเลยทะลุเป้าไหมโอ้ยอะสามเท่าอะนี่กำไรยังไงเนี่ยที่มึงโอนมาเนี่ยนี่กำไรกูแล้วโอนคืนมาเลยตื่นเต้นสุดคือตอนที่คนที่เขารักเราอะมาผมก็รักคุณเนี่ยผมแค่ไม่ได้ไปผมไม่โกรธคุณอยู่แล้วคุณโอนมาผมพูดจริงกันเนี่ยคุณโกรธผมเอาจริงผมรักคุณถ้าตอนแรกอะอยากให้ไปสุดเพราะว่าเป็นคนพาไปหมดไงถูกไหมพี่ฝ้ายแต่เขาติดภารกิจจริงถามว่าโกรธทำไมไม่ต้องโกรธเขาโอนแล้วผมมาถามพี่แจ็คว่ามีงานเย็นไหมเย็นไม่ได้เย็นไม่ได้ผมอยากไปเพราะว่าคือในใจเรานะเราบอกว่าถ้าแม่งถ้าพี่แจ็คมีงานเย็นกูจะเอาวงไปเล่นให้ฟรีเลยมึงบ้าเปล่าถ้าเย็นกูขาดทุนดิสัตว์กูจบแค่บ่ายแล้วกูไม่เอาเราไม่ต้องร้องให้กูฟังหรอกเอางี้กล้าพูดไหมว่าซองใครหนาสุดมีหลายคนผู้ใหญ่พี่มดดำแสนหนึ่งพี่บูดี้ให้ก็เลยครึ่งแสนตอนแรกกูจะไม่มานะรายการมึงอะพอโอนกิ้งไอสัตว์กูรับเลยจริงๆพี่น้องชาวไทยกูรักเลยไอ้เหี้ยกูปักหมุดบูดี้เป็นขึ้นนึงแหละใครเป็นคนติดต่อวะใครเป็นคนติดต่อตอนแรกกูไม่มาเอาถูกไหมไม่เอาอะพี่ไม่ว่างอะทำปกเป็นเออมินตาก่อนจะมาสัมภาษณ์แจ็คแต่เอาไว้มุมคือแจ็คเป็นไทยอินมันไม่ดึงดูดเหี้ยอะไรเลยแล้วเข้ามาในเนื้อในก็ไม่มีไงมันต้องช่วยๆกันนะเอาเป็นเอาแต่มึงก็มึงได้บุญนะมึงโปรโมทป้าอ้อมอ่ะมึงสัมภาษณ์ป้าอ้อมป่ะล่ะป้าอ้อมเออป้าอ้อมเป็นคนที่ไหนน้องคายค่ะน้องคายพออีสานได้ป่ะบ่ได้ผมขออย่างนึงได้ไหมมาตบหัวชี้ใจคนครูอาจารย์แต่ป้าก็โทษกระใสได้ด้วยอ้าวหลังจากแต่งงานหยอกไม่เคยหลังจากแต่งงานมีแพลนฮันนีมูนหรือยังครับครอบครัวพ่อแม่ลูกมีไปที่ไหนยังไงมาลดีสไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์ต้องดูก่อนใครออกให้ชีตตั้งแต่เริ่มต้น คนหาแฟนให้เออคนซื้อแหวนให้เออแหวนแต่งงานอ่ะพี่โมดำแสนหนึ่งพี่เบียร์พี่แจ๊ง 30,000 ของฝั่งเมียเออเงินลงทุนเรื่องเครื่องเสียงไมค์ใครลงซื้อให้ใครใครพวกไมค์ในงานไอ้นี่ไงร้านเขาไงร้านน้าตู่ไงกูโปรโมทให้นะตอนแรกกูจะเก็บเงินน้าตู่เลยนะย่านมอนน่ะเหี้ยเอา YouTube กูอ่ะน้ำหม่ำให้กู 10,000 นึงอ่ะเอลูคิปอยู่นะเออของอีก 10,000 นึงพี่มาริโอไปมาริโอไปพี่ไอโอนี่ให้ครึ่งล้านนะไอโอซื้อตุ๊กตาให้หลานน่ะจนตอนนี้บล็อกไลน์กูแล้วมีแพลนไว้ป่ะหลังจากที่ครอบครัวสมบูรณ์แบบลูกออกมาลูกโตออกงานได้จะพาลูกเข้าวงการมั้ยตั้งใจว่าจะดูแลลูกคนนี้ให้ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยบางทีคือเราเอาลูกเราไปหลักถูกป่ะพี่แต่น้ำหม่ำก็ให้ตรวจว่า DNA มันตรงไหมตอนนี้ก็เริ่มไม่มั่นใจเหี้ยออกมาหัวทองก็กูก็หน่อยนะอาตาสาวมาหัวไม่โตอย่างเงี้ยฟันไม่เบี้ยวฟันหน้าไม่เบี้ยวกูว่าเครียดอ่ะผมอยากจะรู้อย่างนึงว่าหลังจากที่มีครอบครัวในลักษณะของพ่อแม่ลูกงานแต่งก็ทำไปแล้วเมียก็มีแล้วลูกก็มีแล้ววันนี้อยากฝากอะไรถึงผู้หญิงที่เราขอเข้าแต่งงานขอเข้ามั่นและเป็นแม่ของลูกเรานั่นคือใบหม่อนอยากพูดอะไรกับเขาก็รักใบหม่อนนะรักใบหม่อนแล้วก็ถ้าการที่พี่เป็นคนขี้เล่นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยอยากให้รู้ไว้ว่ามันคือสันดานพี่แล้วก็พี่จะปรับตรงนี้นะครับแล้วก็พี่จะเป็นพ่อคนที่ดีขอให้เชื่อมั่นพี่ว่าพี่จะทำงานทุกวันพี่เหนื่อยพี่ทำเพื่อลูกครอบครัวจำพี่ไว้ว่าหนูจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีไม่เห็นพี่ไปลงอ่างแน่นอนคำสัญญาเลยนี่คือแบบคำสัญญาเลยเพราะไปหม่อนเขาขอข้อเดียวเลยไม่เลยให้เกียรติผู้หญิงคำไหนคำนั้นลูกผู้ชายตอนนี้พี่มีผลงานอะไรบ้างจะทำเพลงอะไรอีกไหมมีเพลงชื่อเพลงไร้ค่ายิ่งกว่าตดปล่อยหรือยังยังฟีเจอริ่งกับคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ขอสักท่อนได้ไหมโอ้ไม่ได้คุณต้องโอนเพิ่มก่อน ที่แรกก็ต้องโอนเพิ่มก่อนไม่มีทายอินนี่ได้มินตามาปุ๊บเนี่ยปล่อยเพลงดังเลยนะเออดีแล้วมินตา รายการผมอ่ะเป็นรายการให้โอกาสเพลงก่อนปล่อยนะไม่เป็นไรรอฟังทีเดียวดีกว่า
มีผลงาน YouTube ครับช่องแจ็คแฟนฉันนะครับแล้วสุดท้ายอยากถามว่าดราม่าล่าสุดทำไมไปต่อยกันในงานแบบนั้นอ่ะอันนั้นแจ็คแป๊บโผล่โอเคป่ะครับกลัวไหมกระดุไหมพี่วูดี้อ่ะที่จริงที่ผมมาทำงานอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกใครผมไม่ได้กลัวพี่วูดี้ว่าจะโมโหจะซีเรียสหรือจะอะไรทั้งสิ้นผมชอบดูเขาสัมภาษณ์บุคคลคนอื่นทุกเทปอยู่แล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่แฝงไว้ในแววตาคือ1ความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความเชื่อใจสร้างความเชื่อใจเชื่อเฮ้ยดีคนอีสานคนอีสานผมชอบนะสร้างความเชื่อใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราได้มาอยู่ใกล้ๆคนเก่งแบบเนี้ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากในการพัฒนาของผมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะพัฒนาในรูปแบบไหนมันก็เป็นสไตล์ของผมอยู่ดีแต่รู้ไหมว่าตัวเขาไม่ค่อยพูดความจริงอ่ะรู้อยู่เฮียคนอื่นพูดจริงหมดอ่ะรู้ดูว่านั้นตามสไตล์เขาไงเออกูก็คงมาครั้งเดียวพูดดีนอนอยู่พี่พูดดีพักผ่อนกูพี่ฉี่แต่พูดดีแอะอยู่ในห้องน้ำเป็นไรอ่ะรู้ไหมแห้งหรือเปล่าก็แดกเหล้าอ่ะพูดเล่นคุณคิดเห็นยังไงกับพูดดีที่ชอบใช้คำว่าพี่น้องชาวไทยก็เขาเป็นเขาดูทิงเกอร์เบลเยอะเกินไปแล้วก็แบบใช้ชีวิตอยู่กับแฟนเป็นคนมุ้งมิ้งนะที่แบบตัวนึงว่าจอห์นซีน่าเอ้ยเอาจริงเออเออจะทำตัวคือแกลุกเหมือนมวยปั้มแต่ทำตัวเป็นทิงเกอร์เบลแต่เขาชอบแบบว่าคุณเคยแบบคุยกับเขาแล้วแบบว่าไทยคำอังกฤษคำอยู่ต้องแบบเอลิจี้อ่ะอยู่ต้องใส่ได้เนี่ยไอคือรู้ไอรู้ไอคือรู้คือเฮียอะไรไอคือรู้ไอคือรู้คือไอไม่รู้นะ